องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับสู่ไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงนามนะครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านคงทราบนะครับว่าระหว่างนี้เนี่ยผมอยู่ในช่วงของการลาพักงานสอนจากที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มารับตำแหน่งเป็น Executive Director นะครับอยู่ที่ ASEAN Foundation หรือว่ามูลนิธิอาเซียนซึ่งที่ทำงานประจำของผมทุกวันนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเวลาได้ยินชื่ออินโดนีเซียเนี่ยนะครับหลายๆครั้งคนไทยก็มักจะเรียกชื่อประเทศนี้ด้วยคำสร้อยที่เรามักจะเรียกติดกันว่าเป็นแดนอีเหนาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคุณผู้ฟังคงพอจะเดาได้แล้วแหละว่าวันนี้ผมอยากจะมาเล่าเรื่องอีเหนาให้ทุกท่านฟังนะครับจริงๆอีเหนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวรรณคดีนะครับเป็นอีกหนึ่งนิทานนะครับที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะครับแล้วก็คล้ายๆกับนิทานเรื่องอื่นๆนะครับมันก็จะมีความคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นประวัติศาสตร์องค์สวดานนะครับกับเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเรื่องแต่งที่เสริมเข้าไปนะครับลองนึกถึงภาพมหาภารตยุทธอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นสงครามนะครับระหว่าง2กลุ่มเผ่าพันธุ์นะครับที่อยู่ที่ลุ่มแม่น้ำยมุนากับลุ่มแม่น้ำคงคาที่ทำการสู้รบกันที่ทุ่งกุรุเกษตรนะครับนั้นในของอินเดียนะครับหรือว่าอย่างพระรามอย่างเงี้ยนะครับที่ก็เป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์แล้วก็มีเรื่องเล่าเป็นเรื่องรามยณะหรือว่ารามเกียรติแต่ในความเป็นจริงมันก็มีความพยายามที่จะพูดถึงเรื่องของเทพเจ้าที่เขาให้ความเคารพอยู่ในประวัติศาสตร์ของเขาด้วยนะครับในภูมิภาคของเราเองนะครับก็มีการบันทึกประวัติศาสตร์แล้วก็พงศาวดารนะครับที่สำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นสถานีการค้าเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากๆนะครับอย่างเช่นเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซียและแน่นอนครับด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้มีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับมีความสลับซับซ้อนขั้นกันอยู่ด้วยภูเขาเป็นจำนวนมากนะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นสถานีการค้านะครับที่ส่งออกสินค้านำเข้าสินค้านะครับอยู่บนเส้นทางการค้าที่เชื่อมโยงระหว่างอ่าวเบงกอลนะครับกับทะเลจีนใต้นะครับนั่นก็คือค้าขายอยู่ระหว่าง2เศรษฐกิจสำคัญที่เป็นขั้วเศรษฐกิจสำคัญของตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับนั่นก็คือจีนกับอินเดียดังนั้นอาณาจักรต่างๆที่อยู่บนเกาะชวาเองเนี่ยก็มีเรื่องเล่าอิงประวัติศาสตร์แล้วก็ถูกแต่งถ่ายทอดออกมาเป็นนวนิยายต่างๆด้วยโดยเรื่องเล่าเหล่านี้เนี่ยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับคนอินโดนีเซียเขาจะเรียกว่าปันจีนะครับปันจีหรือว่าปันจีเทลส์นะครับก็คือนิทานปันจีซึ่งจริงๆแล้วนิทานปันจีเนี่ยมันมีชื่อเต็มกว่านั้นด้วยนะครับนิทานปันจีเนี่ยถูกพัฒนาต่อมานะครับจากเขาเรียกว่าเป็นพงศาวดารนะครับหรือว่าเรื่องเล่าของราชวงศ์ต่างๆซึ่งก็คือเจ้าผู้ครองนครเจ้าผู้ครองเมืองต่างๆที่อยู่บนเกาะชวานี่แหละฉบับที่เป็นตัวพงศาวดารจริงๆเนี่ยนะครับเหมือนสามก๊กอ่ะใช่ไหมสามก๊กเองก็มีฉบับที่เป็นพงศาวดารประวัติศาสตร์จริงๆกับฉบับแต่งใช่ไหมครับที่เราได้ยินกันบ่อยๆนี่เป็นฉบับแต่งนะครับสามก๊กที่สอดแทรกเอาเรื่องของนิยายนิทานนะครับกลศึกเข้าไปด้วยอันนี้เป็นฉบับของหลอกว่านจงนะครับในขณะที่ฉบับที่พูดถึงประวัติศาสตร์จริงๆที่เกิดขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก็จะมีเป็นพงศาวดารสามก๊กพงศาวดารของเรื่องที่มาเป็นต้นทางของอีเหนาของประเทศไทยเนี่ยถูกเรียกว่าปันจีอินูกรัตปาตีปันจีอินูกรัตปาตีเป็นเรื่องราวนะครับที่เชื่อกันนะครับว่าถูกเขียนขึ้นนะครับเมื่อประมาณสัก900ปีที่แล้ว800ปีที่แล้วนะครับพุทธศตวรรษที่16นะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยในชวาเนี่ยก็เป็นดินแดนของ
พระพุทธศาสนานะครับเป็นจุดศูนย์กลางของการจาริกแสวงบุญเลยนะครับเราอาจจะเคยได้ยินชื่อหลวงจีนอี้จิงนะครับที่เดินทางจากจีนนะครับจะไปเรียนพุทธศาสนานะครับที่อินเดียนะครับก็มาพักที่เกาะชวาเพื่อที่จะหัดพูดภาษาที่จะเดินทางเข้าไปเรียนหนังสือทางด้านศาสนาที่อินเดียได้เพราะนั้นชวาตอนนั้นเนี่ยก็เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเลยนะครับในเรื่องของการค้าต่างๆและแน่นอนความมั่งคั่งตรงนี้เองนะครับก็ทำให้เรื่องราวที่เป็นพงศาวดารโดยเฉพาะปัญจีเทลหรือว่านิทานคนไทยจะออกเสียงว่านิทานปัญหีนิทานปัญหีเนี่ยนะครับก็ถูกแพร่กระจายไปด้วยโดยนิทานปัญหีเนี่ยไม่ได้คุยกันแต่เล่ากันแต่เฉพาะในเกาะชวาละนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันสอดแทรกเข้าไปเป็นนิทานเป็นวรรณคดีของทั้งแน่นอนประเทศไทยเราก็มีอีเหนาใช่ไหมครับกัมพูชาเองก็มีนิทานที่พัฒนามาจากปัญจีเช่นเดียวกันกับมาเลเซียนะครับก็เวียดนามด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆกลุ่มคนที่เรียกว่าจามนะครับหรือว่าคนที่เป็นพ่อค้านะครับที่เดินทางจากหมู่เกาะชวาเนี่ยนะครับมาค้าขายไปจนถึงเวียดนามไปจนถึงจีนทางตะวันออกแล้วก็เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆนานาในเรื่องนี้เนี่ยก็มาซาโตรหรือว่ามาตั้งสถานีการค้าครั้งแรกอยู่ที่เวียดนามด้วยเพราะนั้นปัญจีเทลเองเนี่ยก็ถูกเล่าขานนะครับทั้งในไทยนะครับในกัมพูชาในลาวในเมียนมาในเวียดนามแล้วก็ในโลกมลายูหรือว่าในภูมิภาคแถบนี้แหละครับรอบๆอ่าวไทยรอบๆทะเลจีนใต้เนี่ยจามหรือว่าคนชวาที่ค้าขายก็เดินทางไปแล้วก็เอาเรื่องราวเหล่านี้ไปเผยแพร่เพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้มันก็จะแทรกอยู่ในนิทานพื้นบ้านนะครับวรรณคดีท้องถิ่นของทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเหมือนกับที่เราฟังเรื่องของรามเกียรตินะครับรามเกียรติก็เป็นเรื่องราวที่มากับพวกพ่อค้ามากับพวกที่เดินทางมาจากอินเดียใช่ไหมครับที่เข้ามาแล้วก็ค้าขายแล้วก็มีเรื่องเล่ามีอะไรด้วยแล้วเราก็มาพัฒนาจากรามยานะให้กลายเป็นรามเกียรติเราก็พัฒนาจากนิทานปัญหีบางเรื่องมากลายเป็นนิทานเรื่องของอีเหนาด้วยเช่นเดียวกันนะครับในอินโดนีเซียเองนะครับนิทานปัญหีเนี่ยก็เป็นนิทานที่สอนกันนะครับกับเด็กเล็กกับลูกหลานต่างๆนะครับที่เริ่มต้นฟังนิทานจากพ่อแม่ควบคู่ไปกับอีก2เรื่องหลักนั่นก็คือเรื่องของรามยานะแล้วก็มหาภารตยุทธเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปในโบราณสถานนะครับที่เป็นไซต์งานทางด้านประวัติศาสตร์ต่างๆของอินโดนีเซียเนี่ยเราก็จะเห็นจารึกเราก็จะเห็นการแกะสลักภาพสลักหินนูนต่ำนะครับที่เป็นเรื่องราวจากนิทานปัญหีสลับกับเรื่องราวจากมหาภารตยุทธแล้วก็เรื่องราวจากรามยานะนะครับนิทานปัญหีเองเนี่ยนะครับโอ้โหจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาก่อนหน้านั้นนานมากนะครับเพราะว่าเขากำลังพูดถึงกษัตริย์องค์สำคัญสำคัญนะครับตั้งแต่ในยุคสักศตวรรษที่12นะครับศตวรรษที่12ก็อย่างที่ผมบอกนะครับประมาณ 8-900 ปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยในชวานะครับอาณาจักรที่ใหญ่จริงๆก็จะเป็นอาณาจักรที่เราเรียกว่าแกดิรีนะครับแกดิรีนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นมัชชปหิตเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็พูดถึงเรื่องของเจ้าชายเจ้าหญิงนะครับพูดถึงการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนสอดแทรกเรื่องของอภินิหารเข้าไปสำหรับเวอร์ชั่นภาษาไทยเนี่ยนะครับตัวที่คล้ายกันมากที่สุดเนี่ยนะครับเข้าใจว่าจะเป็นนิทานปัญหีหรือว่าปัญจีTales นะครับที่อยู่ในช่วงของอาณาจักรมัชชปหิตละก็คือช่วงปลายละนะครับก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาพอศาสนาอิสลามจะเข้ามาเนี่ยเนื้อหาเรื่องราวต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันจะไม่ได้เป็นเรื่องราวแบบโรแมนซ์ความรักเจ้าผู้ครองนครแบบเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับโดยเข้าใจว่าอีเหนาของเราเนี่ยนะครับต้นฉบับจริงๆเนี่ยมาจากนิทานปัญจีหรือว่าปัญจีเทลที่เป็นฉบับภาษามารัตนะครับแล้วก็เป็นภาษาชวาโบราณที่เผยแพร่แล้วก็โด่งดังรวมถึงยังปัจจุบันนี้เขาก็ยังเอามาร้องเล่นเต้นระบำกันอยู่นะครับบนเกาะบาหลีนะครับซึ่งก็แน่นอนอิทธิพลของอิสลามบนเกาะบาหลีนี่ก็จะอ่อนมากอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนี่ก็ยังถือว่าเป็นอิทธิพลหลักอยู่ในเกาะบาหลีจนถึงทุกวันนี้นะครับว่ากันว่านิทานปัญจีเนี่ยนะครับเข้ามาถึงประเทศไทยเพราะว่าในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหรือว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่2นะครับซึ่งก็ครองราชอยู่นะครับประมาณช่วงสัก10ปีนะครับก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะ
แตกนะครับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงประมาณสักขึ้นครองราชนะครับ2272นะครับถึง2301นะครับกรุงศรีอยุธยาแตก2310นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงรุ่งเรืองยุคสุดท้ายละนะครับก่อนที่อยุธยาเองนะครับจะเข้าสู่การแข่งแย่งชิงอำนาจนะครับแล้วก็ค่อยๆล่มสลายลงไปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเองเนี่ยแน่นอนช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่อยุธยาเป็นศูนย์กลางในด้านการค้าการขายนะครับเพราะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเองก็จะได้นางข้าหลวงจากปัตตานีตอนนั้นเนี่ยอยุธยาเองนะครับก็แผ่อิทธิพลลงไปแล้วก็ยึดครองปัตตานีแล้วก็ใช้ปัตตานีเนี่ยเป็นหัวเมืองทางด้านการค้าที่จะติดต่อกับโลกมาลายูโลกมุสลิมดังนั้นนางข้าหลวงคนนี้เองก็คงจะได้รับการบอกเล่าเรื่องราวของนิทานปัญจีหรือว่านิทานปัญญีเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็นางข้าหลวงคนนี้เองนะครับก็มาเป็นคนที่จะดูแลนะครับเป็นพระพี่เลี้ยงให้กับเจ้าฟ้าสองคนในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับเจ้าฟ้าคนสำคัญคนหนึ่งเลยนะครับก็คือเจ้าฟ้าหญิงกุณฑลนะครับเจ้าฟ้าหญิงกุณฑลเนี่ยนะครับเป็นกุณฑลนะครับขอโทษหรือว่าเจ้าฟ้าหญิงขวัญตรงเนี่ยนะครับเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกับเจ้าฟ้าสังวาลนะครับแล้วก็แน่นอนเป็นพี่น้องร่วมกันกับอีกเจ้าฟ้าคนสำคัญอีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งทั้งสองคนนี้นะครับก็ได้ฟังเรื่องราวจากนางข้าหลวงเก่าของรัฐปัตตานีตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาแต่งกันด้วยนะครับเพราะว่าทั้งเจ้าฟ้ากุณฑลแล้วก็เจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยก็ถือว่าเป็นกวีเอกสำคัญนะครับของอยุธยาทางตอนปลายด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับอีกคนหนึ่งที่เราอาจจะได้ยินชื่อบ่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าเป็นลูกของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละแม่กันนะครับนั่นก็คือเจ้าฟ้ากุ้งหรือว่าเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศแน่นอนนะครับทั้งสองคนนะครับเจ้าฟ้ากุณฑลนะครับก็ได้รับอิทธิพลจากนิทานปัญจีแล้วก็เอามาแต่งเป็นนิทานต่อนะครับขยายความเข้าไปนะครับเรียกว่าดาหลันนะครับดาหลันหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าอีเหนาใหญ่ในขณะที่เจ้าฟ้ามงกุฎนะครับเจ้าฟ้ามงกุฎก็แต่งหนังสือนิทานชื่อว่าอีเหนานะครับหรือว่าเราเรียกอีเหนานะครับแต่ในอดีตเนี่ยเรียกอีเหนาเล็กเพราะฉะนั้นนิทานเรื่องอีเหนาใหญ่อีเหนาเล็กเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เผยแพร่ต่อไปเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในคำให้การกรุงเก่านะครับที่เป็นเฉลยศึกของไทยนะครับที่ถูกพม่ากวาดต้อนไปในช่วงที่เสียกรุงเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเนี่ยคือหนึ่งในนิทานที่นิยมเล่ากันมากในกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นพอเรามาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วเราว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยอีเหนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทรงคุณค่ามากนะครับเพราะว่ามันทำให้เราเห็นการเชื่อมโยงของเอกลักษณ์อาเซียนหรือว่าอาเซียนไอเดนติตี้อย่างนึงใช่ไหมครับนิทานที่มาจากพระราชพงศาวดารนะครับมาจากเรื่องอิงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศที่ปัจจุบันนี้คืออินโดนีเซียนะครับแต่ว่าก็ถูกเล่าอย่างแพร่หลายนะครับไปถึงปัตตานีไปถึงอยุธยานะครับแล้วก็แน่นอนไปกับพ่อค้าชาวชวาชาวจามไปจนถึงเวียดนามเมียนมานะครับกัมพูชาแล้วก็สปป.ลาวรวมถึงแน่นอนในโลกมาลายูเองไม่ว่าจะเป็นบรูไนดารุสลามนะครับมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยเขาก็ยังรับอิทธิพลเรื่องนี้อยู่คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast ปัญจีเทลหรือว่านิทานปัญญีที่คนไทยเรียกกันเนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีการแสดงนะครับยังมีการแสดงแบบอย่างเช่นอ่ะการแสดงละครสวมหน้ากากที่เรียกว่าโตเป็งนะครับโตเป็งเนี่ยเป็นการแสดงที่โดดเด่นมากเขาเรียกว่าการแสดงพื้นเมืองนะครับที่สำคัญในเขตเซราบอนของประเทศอินโดนีเซียนะครับเขตมาลังของอินโดนีเซียนะครับบาหลีเองนะครับก็มีการแสดงนะครับวายังกระตกนะครับวายังกระตกเนี่ยก็เป็นการร้องรำทำเพลงแบบนึงซึ่งก็เอาเรื่องราวจากปัญจีเทลเหล่านี้มาร้องนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังในกรณีของประเทศไทยนะครับแน่นอนเมื่อกี้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าฉบับต้นฉบับเนี่ยก็มีอีเหนาเล็กนะครับโดยเจ้าฟ้ามงกุฎนะครับซึ่งก็เป็นลูกของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแล้วก็อีเหนาใหญ่หรือว่าดาหลันนะครับจากเจ้าหญิงกุณฑลเจ้าฟ้าหญิงกุณฑลซึ่งก็เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศด้วยนะครับ
แต่หลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนพอถึงยุคที่มันเป็นกาลียุคถูกต้องไหมครับอยุธยาแตกบ้านเมืองเองก็กระจัดกระจายซัดสายหายไปนะครับยุคเรเนซองส์นะครับการฟื้นฟูศิลปวิทยาการของประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มาเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือว่ารัชกาลที่2ซึ่งในความเป็นจริงท่านเองก็เริ่มต้นในเรื่องของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการเก็บตกงานที่กระจัดกระจายจากกรุงศรีอยุธยามาแต่งใหม่มาแทรกเสริมเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเอาคตินิยมเอาอุดมคติของเมืองใหม่ของรัตนโกสินทร์เนี่ยใส่เข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวอร์ชันสำคัญสำคัญเลยนะครับที่เรามักจะพูดถึงบทละครเรื่องของอีหนาวเนี่ยก็จะเป็นบทละครเรื่องอีหนาวที่เป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับอีหนาวเนี่ยยังมีอีกหลายเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกๆเลยนะครับต่อจากเวอร์ชันสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับโดยเจ้าฟ้ากุ้งกับเจ้าฟ้ากุณฑลเนี่ยก็จะมีบทละครเรื่องอีหนาวที่เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือว่าในหลวงรัชกาลที่1แน่นอนนี่คืออีหนาวเล็กแล้วก็มีบทละครเรื่องดาหลันซึ่งก็คืออีหนาวใหญ่นะครับก็เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือว่ารัชกาลที่1ด้วยเช่นเดียวกันต่อจากนั้นนะครับก็มีการปรับปรุงนะครับแล้วก็ต่อยอดมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือว่าล้นเกล้ารัชกาลที่2นะครับกลายเป็นบทละครเรื่องอีหนาวแล้วก็แน่นอนนะครับเวลามีละครในอดีตเนี่ยไม่ได้เหมือนละครทีวีที่เราดูนะครับละครในอดีตเนี่ยมันจะต้องมีการรำแล้วก็มีดนตรีประกอบเพราะฉะนั้นในช่วงของล้นเกล้ารัชกาลที่2เองก็มีการแต่งสิ่งที่เรียกว่าบทมโหรีเรื่องอีหนาวนะครับของเจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์แสงนะครับซึ่งก็เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์นะครับนามเดิมแสงก็อยู่ในช่วงของล้นเกล้ารัชกาลที่2ด้วยนะครับแน่นอนนะครับพอมาถึงช่วงของล้นเกล้ารัชกาลที่2กวีเอกอีกคนนึงนะครับจริงๆก็ไม่ใช่กวีนะครับเราคุยกันเป็นรายการของเราหลายครั้งแล้วว่าจริงๆแล้วเป็นเจ้ากรมอารักษ์นะครับเป็นคนออกกฎหมายนะครับแต่ว่ามีความสามารถพิเศษในเชิงกลอนกวีด้วยนั่นก็คือสุนทรภู่นะครับเพราะฉะนั้นสุนทรภู่เองก็มีการแต่งบางส่วนของอีเหนาด้วยนะครับอย่างเช่นนิราศอีเหนานะครับโดยสุนทรภู่เนี่ยนะครับแต่งในตอนที่เรียกว่าลมหอบซึ่งลมหอบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่นะครับที่อยู่ในมหากาพย์อีเหนาของประเทศไทยนะครับในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่3เองนะครับก็มีการแต่งด้วยนะครับเป็นบทสกวาเรื่องอีเหนาล้นเกล้ารัชกาลที่4นะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็มีพระราชนิพนธ์อีเหนาแต่ว่าเฉพาะตอนที่เรียกว่าตอนอุณากรรมแล้วก็แน่นอนนะครับนอกจากล้นเกล้ารัชกาลที่4แล้วนะครับในสมัยนั้นเองนะครับก็มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับที่ก็แน่นอนชื่นชอบในเรื่องของงานประพันธ์ด้วยนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าอีเหนาคำฉันนะครับซึ่งอีเหนาคำฉันเนี่ยก็เป็นพระนิพนธ์ของกรมพระราชวังบวรนะครับหรือว่าวังหลังของล้นเกล้ารัชกาลที่4นะครับพระนิพนธ์ของกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญนะครับตอนที่แต่งตอนไหนครับแต่งตอนที่ตัวของพระเอกนะครับอีเหนาเนี่ยแอบเข้าห้องนะครับแอบเข้าไปลักหลับนางจินตลานะครับล้นเกล้ารัชกาลที่5เองนะครับร่วมกับพระบรมมสานุวงศ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่5เองนะครับก็มีการแต่งบทพูดนะครับเมื่อก่อนเจรจาเมื่อก่อนละครเป็นบทร้องใช่ไหมครับแล้วก็มีการรำตอนหลังพอเริ่มรับวัฒนธรรมตะวันตกมากยิ่งขึ้นก็เริ่มมีละครพูดก็เลยต้องมีบทเจรจาละครเรื่องอีเหนาซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์แต่งออกมาทั้งสิ้น68ตอนนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นแล้วแหละว่าในหลวงตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่5เนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดเรื่องของอีเหนามาโดยตลอดแล้วก็แน่นอนนะครับว่าอีกคนหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากๆเลยด้วยนะครับนั่นก็คือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเองเนี่ยท่านเป็นคนที่ดูแลกิจการมหาดไทยใช่ไหมครับเพราะนั้นก็เดินทางไปทั่วประเทศเลยแล้วก็เมื่อท่านเดินทางไปที่เมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับท่านก็ไปเอาบทละครเรื่องอีเหนามานะครับแล้วก็เรียกบทละครเรื่องอีเหนาที่ได้มาจากนครศรีธรรมราชเนี่ยว่าเป็นบทละครเรื่องอีเหนาครั้งกรุงเก่าแต่ว่าจริงๆแล้วพอไปสอบทานกับ
ลักษณะของภาษาแล้วเนี่ยนะครับก็พบว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นบทละครที่เก่าขนาดสมัยกรุงเก่านะครับแต่ว่ามันเป็นบทละครเรื่องอีเหนาที่เขาร้องแล้วก็เล่นกันในเมืองนครศรีธรรมราชแต่แน่นอนนะครับอยุธยาเพชรบุรีนครศรีธรรมราชเนี่ยมันก็เป็นเมืองในชุดเดียวกันที่มีการค้าขายแล้วก็แลกเปลี่ยนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเราก็จะเห็นเรื่องของการเขียนเรื่องของอีเหนาเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องราวของอีเหนาเนี่ยโอ้โหในประเทศไทยเราเองเนี่ยแต่งออกมาจนมีความซับซ้อนนะครับแล้วก็คำศัพท์ในเรื่องอีเหนาหลายๆคำเนี่ยทุกวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเองเนี่ยก็ยังได้ยินคำที่คุ้นๆอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นเสียงที่มาจากเรื่องที่เราเคยได้ยินตอนเด็กๆเรื่องอีเหนาอยู่ด้วยนะครับแน่นอนสำหรับรายการเล่ารอบโลกนะครับโดยผมปิติศรีชนามกับชัย PVS Podcast เนี่ยเดี๋ยวในตอนต่อไปหลังจากที่เราปูพื้นฐานไว้แล้วนะครับว่าอีเหนามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรในตอนหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องย่อของอีเหนาแต่สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ผมปิติศรีชนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice